สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเม็ดแตงหลวงพ่อทวดที่ติดอยู่ในบ้านนะครับมีกล่องเรียบร้อยนะครับเม็ดแตงเม็ดนี้นะออกแบบได้สวยอารมณ์เหมือนเม็ดแตงยุคก่อนๆของหลวงพ่อทวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่ฝากกล่องก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนว่าเขาเขียนว่าอะไรนะครับเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเห็นไหมฮะรูตรงกลางบุ่มลงไปนะครับเอาไว้ใส่เม็ดแตงพอดีเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์นะครับปี2551นะครับก็แค่15ปีที่แล้วนะครับน่าจะที่นครศรีธรรมราชนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมดึงออกมาแล้วก็ซีลเก็บไว้นิดนึงนะครับจะได้ไม่โดนอากาศจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะฮะจะได้สวยนานๆนะครับเม็ดแตงเม็ดนี้ก็ขนาดเล็กๆไซส์เม็ดแตงนะครับมีความหนานะครับความหนาพอสมควรเลยเนี่ยนะครับไม่ค่อยบางเท่าไหร่สวยนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยฮะจากหูมาเลยนะครับก็ประมาณ 1.8 เซนนะครับเพื่อนนี่นะครับที่สำคัญนะครับมีโค้ดนะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะแยกได้ชัดนะครับเวลาต่อไปสะสมจะได้ง่ายนะครับรู้สึกว่าจะซูมไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวเอาอย่างไรดีนี่นะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววางที่พื้นแล้วกันนะครับเผื่อจะได้แสงจะได้ช่วยนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับเพื่อนด้านหน้าก็จะมีลักษณะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับตรงนี้นะครับจะมีโคดนะตอกอยู่หนึ่งโคดนะครับทำให้รู้ว่าเป็นของรุ่นนี้นะครับจะมีโคดนี้นะครับก็คือรุ่นเนี่ยนะบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์นะครับ2551นะฮะเนี่ยนะครับ15ปีที่แล้วนะครับปีนี้ปี66นะฮะเดี๋ยวดูจากด้านนี้นะครับอาจจะเห็นมากขึ้นนะครับนี่นะครับข้อความที่เขียนนะครับหลวงพ่อทวดนะครับสองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเพื่อนแกะบล็อกสวยมากนะครับแล้วก็มีโคดนะนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปอาจารย์ทิมนะครับแบบนี้นะครับพระอาจารย์พระครูใส่โสพลนะฮะวงเล็บทิมนะครับเนี่ยนะฮะก็ออกแบบได้สวยมากๆเลยนะครับนึกถึงรุ่นเก่าๆนะครับจะคล้ายๆกันนะตรงหูเจาะนี่ก็ทะลุขึ้นมาเลยครับเห็นไหมฮะคมๆตั้งๆเลยนะหูค่อนข้างรูเล็กนะฮะห่วงก็แทบจะเต็มรูเลยนะครับดูหันด้านนี้นะครับขออนุญาตวางพื้นนะครับเพราะว่าจับมันสั่นนะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นหลวงพ่อทวดนะครับเนี่ยนะฮะวัดช้างให้นะครับเพิ่งจำตรงโคดนะตรงบนบ่าหลวงพ่อทวดไว้นะครับถ้าตอบแบบนี้ก็คือเป็นรุ่นนี้นะครับปี51ของบูรณะนะพระธาตุนะครับส่วนรายละเอียดการจัดสร้างนี้ยังได้หานะครับพอดีหยิบมาแล้วก็ถ่ายเลยนะครับเนี่ยนะครับดูขอบตัดสักนิดก็ได้นะครับขอบตัดจะเป็นแบบคลื่นเยอะๆเลยนะครับเหมือนกับหักลงไปนะครับเห็นไหมฮะตัดไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับด้านนี้นะครับเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะมีความครึ่งหนึ่งเลยนะครับตรงนี้นะเนี่ยนะแต่คมชัดดีนะครับก็หน้าแขวนบูชาบูชาเหมือนกันนะครับนี่เนี่ยสวยนะครับเม็ดตรงเม็ดตานะครับขนาดเป็น
พระที่มีขนาดเล็กมากกันนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับถ้าเกิดจากตรงช่วงกลมๆนี่แค่1เซน 1.1 เองนะครับถ้าจากหูมาเลยก็เนี่ยนะครับ 1.6 นะมีเกินนะเนี่ยนะนิดเดียวนะ 1.5 นิดๆนะโอเคครับเพื่อนวันนี้ก็แค่ประมาณนี้นะครับสำหรับเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะครับรุ่นบูรณะนะพระธาตุนครนะพระธาตุเจดีย์นะครับปี2551นะครับโอเคครับสูมให้ดูกล่องอีกสักทีนะครับเผื่อเพื่อนๆไปเจอนะครับจะได้สะสมทุกห้องนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆช่วยวัดช่างให้เนี่ยนะอยู่อย่างนี้เลยนะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ